มันคือสัตว์ที่ดุร้ายที่อาศัยอยู่ในบ้านเราแถมเราต้องซื้อข้าวให้มันกินด้วยเสือย่อส่วนเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วแมวเหมียวที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้หากว่ามันยังอาศัยอยู่ในป่ามันจะมีนิสัยเป็นอย่างไรจะมุ้งมิ้งขี้อ้อนหรือจะดุร้ายเหมือนสัตว์ป่ากันนะตามมาดูกันเลยครับแมวเคยเป็นสัตว์ป่ามาก่อนที่จะถูกมนุษย์จับเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงจนหมดลักษณะของความเป็นแมวป่านะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีแมวป่าที่ยังอาศัยอยู่ในป่าพวกมันได้รับการยกย่องว่าเป็นเสือย่อส่วนคิวว่าคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับแมวป่าหายาก8สายพันธุ์ที่แม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กและหน้าตาน่ารักไม่แพ้แมวบ้านแต่ความดุร้ายด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป่าของมันนั้นไม่เป็นรองจากเสือที่เป็นญาติใกล้ชิดของมันแม้แต่น้อยเลยแมวป่าคาราคัมเป็นแมวป่าที่ปราดเปรียวที่สุดเมื่อเทียบกับแมวป่าสายพันธุ์อื่นๆที่มีขนาดเท่ากันอุปนิสัยดุร้ายที่แม้แต่เหยี่ยวหรือนกกระจอกเทศยังไม่กล้าต่อแย่กับมันพวกมันมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งจากประเทศรัสเซียถึงแอฟริกาขนที่ปลายหูของมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของแมวป่าพันธุ์นี้และยังบอกได้ชัดเจนว่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมวป่าขนสั้นพันลินส์และแมวป่าพันบ๊อบแคทอีกด้วยแมวป่าพันขนทองเป็นแมวป่าที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าร้อนขึ้นในแอฟริกาตะวันตกร่วมกับกอริลลาและชาวป่าขนของมันมีสีเหลืองทองและอ่อนนุ่มเป็นพิเศษจึงกลายมาเป็นชื่อสายพันธุ์ของมันครับเราจะพบพวกมันออกหากินตอนโพลเพลอาหารโปรดก็คือนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมีผู้คนเคยพบมันตะปบลูกกวางที่มีขนาดเล็กขย่ำคอหอยแล้วลากไปกินความดุของมันทำให้ชาวพื้นเมืองในแอฟริกาตะวันตกให้สมญานามมันว่าเสือดาวย่อส่วนแมวป่าพันธุ์ทะเลทรายเป็นแมวป่าที่มีขนาดจิ๋วที่สุดและอาศัยอยู่ในทะเลทรายเขตร้อนที่สุดในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียพวกมันอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินที่ขุดชอลงไปใต้ก้อนหินหรือพุ่มไม้เพื่อหลบแดดที่แผดเผามันอดน้ำได้หลายวันเพราะของเหลวจากตัวเหยื่อคือเครื่องดับกระหายของมันแทนน้ำขนของมันมีสีน้ำตาลอ่อนทำให้กลมกลืนไปกับสีของทะเลทรายยากแก่การสังเกตของศัตรูร่วมธรรมชาติเช่นหมาป่าทะเลทรายพวกมันระบายความร้อนทางหูที่ใหญ่เป็นพิเศษป้องกันความร้อนจากแสงแดดจ้าแถมยังมีขนดกหนาคลุมอุ้งเท้าเพื่อป้องกันความร้อนจากการเหยียบย่ำไปบนผืนทะเลทรายอันร้อนระอุแมวป่าเซอร์วัลสังเกตง่ายเพราะเป็นแมวป่าพันธุ์ที่มีหัวเล็กหูกลางใหญ่ขายาวย่งแต่หางสั้นจู๋ทำให้เจ้าแมวพันธุ์นี้กระโดดได้สูงลิ่วพอที่จะตะปบนกหรือค้างคาวที่กำลังบินขึ้นจากพื้นเป็นอาหารได้อย่างไม่ยากเย็นวิ่งเร็วจี๋พอที่จะไล่จับกวางขนาดเล็กเป็นอาหารได้ปีนต้นไม้เก่งพอที่จะขึ้นไปหาเหยื่อบนต้นไม้ทั้งยังใช้ขาที่ยาวและกรงเล็บที่แหลมเพื่อที่จะกระชากเหยื่อที่มุดลงไปในรูออกมากินได้อย่างสบายๆพวกมันมีถิ่นหากินอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำในหลายประเทศแถบแอฟริกาที่อุดมไปด้วยพุ่มไม้ดกน้ำแมวป่าพันหัวแบนเจ้าแมวพันนี้มองดูเหมือนแมวต่างดาวพวกมันมีหัวที่แบนและกว้างเป็นแมวที่พบในป่าเขตอุกซาคเนที่มีขนาดใหญ่กว่าแมวบ้านทั่วไปขาพวกมันสั้นทู่มีหูที่เล็กสั้นผิดกับแมวทั่วไปมีจมูกที่ยาวกว่าแมวทั่วไปที่นับว่าแปลกประหลาดก็คือแมวสายพันธุ์อื่นๆซ่อนเล็บไว้ในอุ้งเท้าแต่เจ้าหัวแบนกลับทำแบบนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ตามริมหนองน้ำและบึงออกหากินด้วยการจับกบเขียดและปลาเป็นอาหารเขี้ยวหน้าด้านบนยาวงงป้องกันเหยื่อลื่นหลุดออกจากปากเวลาขยำแมวป่าพาวลัสเป็นแมวป่าที่มีขนาดตัวสูสีกับแมวบ้านแต่ด้วยขนที่ยาวรุ่มร่ามทำให้มันมองดูคล้ายมนุษย์หิมะหรือพวกเยติแห่งหุบเขาหิมาลัยมีหูสั้นพอๆกับพันหัวแบนโดยปกติหูของแมวทั่วไปจะรีลู่ได้แต่หูเจ้าพาวลัสกลับแข็งทื่อ
พวกมันมีถิ่นอาศัยอยู่ในเทือกเขาอันเยือกเย็นของทิเบตมองโกเลียและทางตะวันตกของจีนมีขนที่ยาวและดกหนากว่าแมวป่าทั่วไปเพื่อปกป้องมันจากความหนาวเย็นของหิมะและน้ำแข็งในแถบนั้นแมวป่าจาโกรันดีเป็นแมวป่าที่มีหัวเล็กตัวยาวหางยาวดูเผินๆผ่านๆเหมือนกับตัวน่ากินปลาเคลื่อนไหวรวดเร็วพอที่จะคว้านกที่กำลังโฉบหรือบินขึ้นจากพื้นดินกินเป็นอาหารแบบไม่ต้องออกแรงมากมายอาศัยอยู่ในแถบประเทศอาร์เจนตินาและทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาออกหากินตอนกลางวันอาหารโปรดของพวกมันก็คือพวกหนูกิ้งก่าและนกที่ทำรังอยู่บนพื้นดินแมวป่าจอฟฟรอยมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาใต้เช่นอาร์เจนตินาโบลิเวียและปารากวัยพวกมันเป็นนักปีนต้นไม้ฝีมือเยี่ยมที่ปีนขึ้นไปหาเหยื่อบนต้นไม้สูงได้สะดวกแถมยังกระโดดลงมาจากต้นไม้เพื่อตะปบเหยื่อบนพื้นดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำให้ตายเถอะเพื่อนๆครับนี่มันสัตว์จอมนักล่าชัดๆแค่มีขนาดที่ย่อส่วนลงเท่านั้นเองและตัวที่อยู่บนเตียงนอนนี่ล่ะทำไมมันช่างมุ้งมิ้งน่ารักซะเหลือเกินพวกแกคงไม่รู้สินะว่าบรรพบุรุษของพวกแกนั้นช่างน่าเกรงขามซะเหลือเกินโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินเอาล่ะครับนี่คือเรื่องราวของแมวป่าทั้ง8สายพันธุ์ที่อาจจะทำให้เราเข้าใจในสัญชาตญาณนักล่าที่แอบซ่อนอยู่ในตัวของเจ้าเหมียวที่บ้านเราได้มากขึ้นโดยเฉพาะตอนที่มันกำลังไล่ล่าจิ้งจกอยู่นั่นไงล่ะครับเฮ้ยเจ้าแมวนักล่าขอบคุณที่กดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนๆที่ชอบแมวเหมือนคุณนั่นแหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ